Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นต่างพรมแดนต่างบ้านเกิดเมืองนอนนะคะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสาวผู้ไทยในนอร์เวย์จากอุดรธานีสู่ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนชีวิตเข้มข้นปนขันขื่นของคนบ้านๆที่เป็นผลงานนะคะของทั้งคู่นี่แหละค่ะก็คืออ้ายสลิดผาอาจและน้องฮักจารุณีศรีริงมาติเซนนะคะในสาวผู้ไทยในนอร์เวย์เนี่ยนะคะเป็นงานเขียนที่ได้สาระสนุกรู้นะคะกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะคะของผู้เขียนทั้งสองท่านค่ะชีวิตของคนพลัดถิ่นค่ะที่เล่าเรื่องความเป็นอยู่ท้องถิ่นอีสานแล้วก็ DNA ทางวัฒนธรรมของทั้งคู่ด้วยนะคะทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะวัฒนธรรมทั้งจากต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะดิฉันชื่นชอบในเรื่องราวระหว่างบรรทัดของหนังสือเล่มนี้นะคะที่มีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคอีสานในนอร์เวย์แล้วก็ที่เยอรมนีด้วยและหัวใจหนึ่งค่ะในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการยอมรับการเรียนรู้การปรับตัวแล้วก็การซึมซับทางวัฒนธรรมระหว่างเขยฝรั่งกับแม่ยายในเล่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักพ่อสวัสดีพี่สลิดค่ะเชิญพี่สลิดก่อนค่ะเอาพี่ก่อนนะต้องย้อนไปนู่นแหละไอ้ตอนนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนาะคนอีสานหนุ่มน้อยผู้บ่าวแวงอะไรประมาณนี้ว่าอยากจากบ้านอยากจะไปนู่นมานี่อยากจะเห็นนู่นเห็นนี่พออาชวนลงไปอยู่ที่ยะลานะครับก็เลยตัดสินใจนะก็ขอแม่ขอพ่อนะครับพ่อนี่อยากให้มาแต่แม่นี่ไม่อยากให้มาแม่นี่ร้องห่มร้องไห้โอ้ยอยู่ไกลตั้งยะลานะอุดรธานียะลาในปี2526มันนอกเหนือจินตนาการมากเลยนะครับจินตนาการไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อนายคือมีญาติอยู่ยะลาชักชวนนะครับชักชวนลงมาอยู่ที่ยะลาด้วยนะครับผมก็เลยต้องประกอบกับตัวเองก็ชอบไปนู่นมานี่อยู่แล้วเนาะอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กก็จินตนาการก็เยอะก็อยากจะเห็นนู่นเห็นนี่นะครับก็เลยลงมาอยู่ที่ยะลานะครับมาเรียนที่ยะลาตั้งแต่ปี2526นะฮะมาสอบเข้ามัธยมปลายนะครับที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะทางคุณจ๋าเองล่ะคะชีวิตไปเริ่มต้นที่นอร์เวย์ค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นเรียนที่ราชภัฏนะคะแล้วตอนนั้นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มเข้ามาพอเราเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะให้ทำทำอีเมลทำอะไรพวกนี้ส่งค่ะแล้วก็กำลังนิยมการเล่นเน็ตตอนนั้นเป็น MSN เป็นเว็บหาคู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยเริ่มชอบแล้วก็อยากมีแฟนต่างชาติค่ะรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวอยากเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นก็แล้วก็ตามมาก็เรื่องค่าของชีพค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานชั่วโมงนึงที่ไทยได้ขนาดนี้แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราทำต่างประเทศทำยุโรปเวลาเท่ากันค่าแรงเท่ากันใช้เวลาความสามารถเท่ากันแต่ว่าค่าตอบแทนสูงกว่าค่ะมันก็เป็นหลายๆอย่างแฝงก็เลยทำให้เรารู้สึกอยากมีแฟนฝรั่งต่างชาติด้วยเหตุผลหลายๆประการแบบนี้ค่ะก็เลยเริ่มค่ะก็เริ่มสมัครเว็บหาคู่คุยไปคุยมาพอเขาโทรมาคุยไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องก็เลยต้องไปจริงจังไปฝึกภาษาไปแล้วก็ไปเจอสามีโดยบังเอิญค่ะรู้จักกันแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะคือแล้วก็เขาก็ชวนมาท่องเที่ยวก่อนพอมาเราก็มาลองดูมาโนเวมาจุดประสงค์เราก็เห็นก็ชอบหลายๆอย่างค่ะด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรหลายๆอย่างวิวทิวทัศน์แล้วก็ค่าครองชีพหลายอย่างค่ะองค์ประกอบก็ชอบแต่ก็แต่งงานแบบกระทันหันโดยไม่ได้เตรียมการมาก่อนไงคือมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เขาก็ชวนแต่งงานเราก็แต่งงานกันค่ะแล้วก็อยู่ยาวเลยจนถึงตอนนี้
ทีนี้มันก็มาสู่ในเรื่องของที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากเรื่องราวที่เราสื่อสารกันในกล่องข้อความใน Facebook นะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการเขียนถึงกันในอีเมลค่ะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเนาะน้องจ๋าอาจจะเสริมได้นะครับจ๋าผมเขียนคอลัมน์ประจำที่นิตยสารรายเดือนทางอีสานนะครับชื่อคอลัมน์เฮาอยู่ยะลานะฮะผมก็จะเล่าเรื่องราวของคนอีสานนะครับที่อยู่ที่ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับบางส่วนก็จะเล่าเรื่องราวของผู้คนเหล่านั้นนะครับช่วงเล่าเนี่ยเริ่มเล่าปี2555ตั้งแต่ฉบับแรกอ่ะทีนี้เขียนไปเขียนมาเรื่องราวของพี่น้องชาวอีสานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยมีใครที่อยากจะคุยกับผมแล้วล่ะ ผมก็เลยติดต่อหาน้องเอ๊อยากให้น้องเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างเนาะทีนี้รู้ว่าจ๋าอยู่นอร์เวย์แล้วก็ติดต่อแล้วก็เป็นเพื่อนกันทาง Facebook อยู่แล้วผมก็เลยติดต่อหาน้องเอ้ยน้องเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวของตัวเองหลายลงนิตยสารรายเดือนทางอีสานมากดีกว่าจะได้ให้ผู้อ่านนะครับได้รับรู้เรื่องราวของพวกเรานะฮะนอกเหนือจากที่พี่เล่าลงในทางอีสานในเรื่องของคนอีสานในจังหวัดยะลาใน3จังหวัดแล้วเนี่ยน่าจะไปต่างประเทศมากดีกว่าให้น้องเล่าให้ฟังก็เลยชวนน้องนะก็เขียนอีเมลไปหาน้องนะครับเขียนจดหมายหาน้องก่อนพูดคุยกันก่อนหลังจากนั้นก็ให้น้องเล่าเรื่องราวนะเล่าให้น้องฟังมาให้ทางอีเมลแล้วก็ให้พี่เนี่ยเอามานะครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้ลงทางอีสานลงทางอีสานก็เป็นตอนๆเนาะเป็นตอนตอนจริงๆน้องจ๋าเขาจะหยุดเล่าหลายครั้งแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็กระตุ้นให้น้องเล่าให้ฟังเรื่อยๆเล่าผ่านทางอีเมลเรื่อยๆมานะครับจนมาได้เป็น12ตอน12ตอนในทางอีสานในรายฮะคือที่มาที่ไปนะครับหลังจากนั้นมาก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอยากจะรวมเล่มนะอยากจะรวมเล่มนะครับก็เหมือนที่ผมเขียนในคำนำเหมือนที่อาจารย์ได้คุยในคำนำเนี่ยบอกอยากจะเป็นของขวัญให้อีเบ้เนาะอีเบ้เป็นภาษาผู้ไทยมาถึงย่าหรือยายเนี่ยตอนนี้ก็อายุ85 86แล้วให้เป็นของขวัญแกนะครับในบั้นปลายชีวิตนะครับอีกอย่างนึงก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้คนได้รับทราบให้เป็นหนังสือเล่มให้เป็นที่ระลึกอะไรต่อทำตรงนี้นะครับก็เลยมีเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะครับค่ะคือตอนนั้นเราก็คือเราไม่เคยเขียนที่จะไปตีพิมพ์ก็หนักใจคือไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะเขียนออกมาแบบไหนจะชวนอ่านไหมอันนี้ก็เป็นกังวลนะคะเป็นกังวลว่าเราจะไปได้ไหมเขียนได้ไหมแต่พี่สลิดก็ช่วยค่ะแล้วก็กระตุ้นก็เลยบอกถ้างั้นเราเขียนแบบไหนล่ะพี่ก็เขียนในสไตล์ของเธอเลยก็เขียนอย่างที่น้องเขียนน้องเป็นไงก็เขียนครับก็ถ้างั้นหนูเขียนไปแล้วพี่ก็ช่วยตรวจทานดูนะเราก็เขียนในรูปแบบในสไตล์ของเราค่ะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเรื่องเล่ากิจวัตรประจำวันของเรารวมถึงการปรับตัวนะคะเข้ากับวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้วยทีนี้ทั้งสองท่านนะคะเนื่องจากอยู่กันคนละจุดนะคะมีความประทับใจอะไรในพื้นที่ใหม่ของตัวเองที่ได้เข้าไปอยู่อย่างคุณสลิดเองปีนี้ก็เป็นปีที่40แล้วนะคะถ้านับตั้งแต่ปี2526ที่อยู่ที่ยะลานะคะคุณจ๋าเองก็หลายปีแล้วเช่นเดียวกันนะคะที่นอร์เวย์ค่ะในส่วนของผมเองเนี่ยการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่เนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับผมก็มาเรียนม.4เนี่ยจำได้ติดตาผมนั่งเรียนอยู่ในอาคารเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมนะฮะเพื่อนผู้ชายเขาบอกผมตอนนั้นผมนั่งติดหน้าต่างเขาบอกว่าเฮ้ยสลิดผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขอนั่งตรงนี้ทำไมต้องเปลี่ยนที่นั่งทีนี้ก็มีเพื่อนไทยพูดอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยสลิดขยับให้เพื่อนนั่งเถอะเพราะเพื่อนต้องบ้วนน้ำลายนะบ้วนน้ำลายออกทางหน้าต่างคืออาคารเรียนตรงนั้นเนี่ยเป็นอยู่ในพื้นชั้นล่างนะอยู่ในชั้นที่1ชั้นล่างแล้วก็หน้าต่างก็จะอยู่ผมนั่งติดหน้าต่างจริงตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจผมนึกว่าเขาล้อเล่นนะฮะผมนึกว่าเขาล้อเล่นก็อยากจะอําอะไรแล้วหรือเปล่าแต่ทีนี้พอเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องบวนน้ำลายเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนโดนเดือนร้อนอ๋อผมก็เลยต้องขยับให้เพื่อนนั่ง
อันนั้นคือสิ่งที่ประทับใจเริ่มแรกเลยอ๋อวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้มันไม่เชิงเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าในช่วงที่เขาอดอาหารเนี่ยเขาไม่อยากจะกลืนน้ำลายเขาไม่อยากจะจะทำอะไรที่มันผิดหลักที่เขานับถือนะฮะผมก็เลยต้องขยับไม้เข้ามาด้วยขยับให้เขาจะไปนั่งนะฮะปรับตัวไม่ยากนะครับปรับตัวไม่ยากสำหรับผมเองเนาะอาจจะเป็นด้วย DNA ของคนอีสานเราเองก็ได้มั้งนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวเนาะมันก็มีงานวิจัยหลายชิ้นแหละคนอีสานนี่ปรับตัวง่ายใช่ไหมคุณนงรักทางด้านคุณจ๋าเองนะคะต้องไปอยู่ถึงแบบโอ้โหตู้แช่แข็งตู้ใหญ่ที่สุดในโลกชอบมากเลยเวลาขึ้นต้นจดหมายมาอย่างนี้นะเห็นภาพทั้งหมดเลยค่ะค่ะอยู่ภาคเหนือค่ะย้ายมาอยู่ภาคเหนือของนอร์เวย์ปกติโนเวย์ก็จะเป็นประเทศที่หนาวใช่ไหมคะคืออากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีแล้วตัวเองก็อยู่ภาคเหนือของนอร์เวย์ก็จะหนาวมากกว่าภาคใต้คือจริงๆแล้วประเทศนอร์เวย์เขามี4ฤดูนะคะก็มีฤดูใบไม้ผลิฤดูซัมเมอร์หรือหน้าร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวคือจริงๆแล้วเขามี4ค่ะแต่ว่าดิฉันก็จะพูดว่าเขามี2ฤดูสำหรับเราคือหนาวกับหนาวมากคือมันหนาวมันตลอดปีค่ะขนาดซัมเมอร์ของเขาก็20องศาคือหนาวค่ะหนาวเรารู้สึกว่าหนาวมากก็ประทับใจในหลายๆอย่างนะคะคืออันดับแรกก็เป็นสวัสดิการทางรัฐนะคะเขาสวัสดิการเขาดีค่ะเรื่องเวลาเจ็บป่วยเวลาตกงานหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะมีการช่วยเหลือมีค่าตอบแทนมีการดูแลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีในเรื่องการปรับตัวก็จะเป็นอาหารเป็นภาษานะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะคืออาหารนี่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะมีรสเผ็ดรสอะไรคือเมื่อ20ปีก่อนที่มาใหม่ๆนะคะก็จะอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่แพร่หลายเราอยู่เมืองไทยเราเรียนหนังสือทำงานส่วนมากก็จะซื้อกินใช่ไหมคะคือมันง่ายและสะดวกพอมาอยู่ที่นี่เราส่วนมากจะทำกับข้าวกินเองยิ่งอาหารไทยเราหาซื้อไม่ได้ทำไงดีทำไม่เป็นเลยก็จะโทรไปถามทางบ้านโทรถามแม่ถามพี่สาวอันนี้ทำยังไงแกงหน่อไม้ทำยังไงแม่ทำมันให้อาซุปมะเขือทำยังไงแล้วก็จะมีบรรดาเมียฝรั่งด้วยกันค่ะก็จะบอกกันเฮ้ยพี่หนูมีเมนูนี้มานะก็จะบอกวิธีทำกันค่ะแต่สมัยนี้ดีหน่อยค่ะยุคนี้สมัยนี้ก็จะมี YouTube มี TikTok มีอะไรคือให้ดูเยอะมากค่ะแล้วก็เรียนรู้กันได้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วก็โอต้องทำค่ะก็ลำบากหน่อยทำผิดคำถูกค่ะบางวันทำแล้วก็กินไม่ได้เททิ้งค่ะทุกวันนี้ก็ใครก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเรามี YouTube มีอะไรเราก็ทำตามค่ะแล้วเรื่องภาษานี่ก็ภาษาโนเวย์เขาจะพูดภาษาโนเวย์ค่ะแล้วเขาก็จะพูดภาษาถิ่นแต่ละพื้นที่เขาจะพูดภาษาถิ่นแล้วเขาก็จะมีภาษากลางตรงที่ว่าเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็ใช้แล้วคือส่วนตัวค่ะมาถึงใหม่ๆก็ป่วยเลยไทรอยด์เป็นพิษก็อาการหนักมากแล้วก็คือปรับตัวแบบเบลอๆก็อยู่แบบคือต้องเราต้องอยู่กับมันค่ะก็จะภาษาก็สลืมสลืออะไรก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองภาษาอังกฤษนี่มี26ตัวใช่ไหมคะพยัญชนะภาษาโนเวย์จะมี29ค่ะก็มากกว่าภาษาอังกฤษเราก็พยายามไปเรียนเท่าที่เราไปได้มันก็มีผลหลายๆอย่างค่ะการเรียนเพื่อการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแล้วก็เพื่อการทำงานแล้วก็การต่อวีซ่าด้วยก็มีผลนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวทุกอย่างแล้วก็พูดถึงเรื่องอากาศหนาวหนาวมากอันนี้นะคะอยากจะให้เล่าเพราะมีประโยคหนึ่งในหนังสืออากาศหนาวเวลาหิมะตกนี่เราทรมานมากแล้วก็ลมลงแล้วก็บางทีพูดแทบไม่ได้เดินออกไปข้างนอกแล้วค่ะบางทีคนก็จะบ่นค่ะถ้าเราบ่นว่าเฮ้ยทำไมอากาศมันแย่จังเลยวันนี้ทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะคนนอร์เวย์เขาจะมีคำพูดหนึ่งค่ะคือว่าอากาศมันไม่แย่เสื้อผ้าต่างหากที่มันแย่ค่ะนั่นหมายถึงว่าอากาศมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือมันเกิดขึ้นของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องปรับตัวหมายถึงว่าเราต้องมีเสื้อผ้าที่ดีพอคือให้ความอบอุ่นกับร่างกายค่ะเขาก็เลยมีคำนี้สำหรับคนนอร์เวย์
นะคะต้องยอมรับสภาพธรรมชาติของเขานะคะแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ทำให้เห็นตรงนั้นนะคะชัดเจนรวมถึงในเรื่องของเกี่ยวกับสวัสดิการแล้วก็การดูแลเรื่องบ้านพักคนชราที่คุณจ๋าได้เขียนเอาไว้นะคะดิฉันประทับใจมากเพราะรู้สึกว่ามันทำให้คนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นคนหนุ่มคนสาวนะคะได้รู้สึกว่าคนชราเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ชราอย่างเดียวแต่เขาสามารถที่จะทำให้เกิดรัฐสวัสดิการในเรื่องของการจัดสรรบ้านพักคนชราใช่ไหมผู้สูงอายุทั้งหลายแล้วตรงนี้แหละค่ะก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปจ้างงานนะคะคนหนุ่มคนสาวให้ไปทำงานแล้วก็ดูแลตรงนั้นด้วยนะคะดิฉันว่าถ้ามองไปไกลๆมากกว่านั้นน่ะเรายังจะได้เห็นในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันด้วยซ้ำระหว่างคนต่างวัยนะคะช่วงที่แม่ยายไปเยี่ยมเขยฝรั่งนี่แหละค่ะคุณจ๋ามองเห็นอะไรที่ทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันบ้างคะค่ะคือก็ถือว่าเป็นความโชคดีอยู่อย่างก็คือว่าสามีจะเป็นคนที่ง่ายๆคือเขาแม่เราก็เป็นคนที่ปรับตัวง่ายแล้วก็สามีเขาก็ชอบในความเป็นไทยด้วยเขาจะชอบค่ะแล้วก็เลยอยู่กันง่ายๆคือจะไม่เป็นฝรั่งจ๋าปกติธรรมเนียมฝรั่งนี่ก็เขาก็จะเคร่งเครียดนะคะคือแบบว่าคือจะเป็นทางการคือถ้ามีคนมาเยี่ยมแม้กระทั่งพี่น้องกันหรือพ่อแม่เขาก็จะเป็นแบบเป็นทางการนะคะจะมาเลยไม่ได้ต้องถามก่อนไปเยี่ยมได้ไหมมีการเชิญมีการขออนุญาตแล้วมากี่วันพอมาถึงก็ต้องจัดห้องนอนจัดโต๊ะอาหารจัดอะไรเป็นเวลาเลยค่ะแต่ว่าพอเป็นนายช่างคือสามีเขาก็จะเป็นแบบไทยๆเขาจะไม่เป็นทางการมากเขาจะไม่เคร่งมากแล้วก็แม่อีเบ้นี่นะ แม่นี่จะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายแม่ปรับตัวง่ายแล้วก็อยู่ง่ายก็เลยเป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีค่ะก็สองคนเขาก็เรียนรู้กันแล้วก็สามีก็เรียกแม่ว่าอีเบ้เหมือนกันนะคะลูกหลานสามีอะไรทุกคนค่ะที่บ้านสะใภ้ลูกเขยจะเรียกแม่ว่าอีเบ้หมดเลยเรียกเป็นภาษาภูไทยค่ะแม้กระทั่งลูกสาวที่บ้านก็จะเรียกยายว่าอีเบ้ค่ะคือขออนุญาตเสริมเรื่องอีเบ้นิดนึงนะคะคืออันนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องการสื่อให้เห็นคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่าพอเราเล่าออกมาแล้วมันสื่อให้เห็นคือวัฒนธรรมของคนไทยการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายายโดยเฉพาะคนอีสานนะคะเราก็จะผูกพันกับปู่ย่าตายายแล้วที่บ้านอีเบ้นี่หลานทุกคนจะรักอีเบ้มากเราไม่ได้บอกลูกว่าเธอต้องรักแม่ฉันนะแต่ว่าเราการกระทำเราทำออกมาโดยธรรมชาติของเราแล้วก็พี่น้องเราก็เป็นแบบนี้แล้วก็แถวบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ซึมซับไปในตัวหรือก็เลยส่งทอดไปถึงรุ่นหลานหลานเหลนก็จะรักอีเบ้ด้วยค่ะเหมือนหลานที่เยอรมันเมื่อไรอีเบ้จะมาหลานเขยเขาก็จะซึมซับไปด้วยอย่างสามีเราลูกเขยก็ซึมซับทุกวันนี้ก็ถามอีเบ้จะมาไหมฉันจะไปรับอีเบ้บอกอีเบ้มาไม่ได้แล้วเดินทางไม่ไหวแล้วคือปากเขาคือแม่นี่จะเป็นคนที่สุภาพสิทธิ์ดีมากคือปากนี่เมื่อไหร่จะมารับอีเป้มันแต่เดินทางไม่ได้ค่ะคือรู้แล้วว่าแม่เดินทางไม่ได้แค่เดินใช้ไม้เท้าไป10เมตรก็ต้องนั่งพักเพราะว่าปีนี้ก็อายุย่างปีที่87แล้วค่ะก็หัวเข่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วเดินไม่ค่อยไหวแต่สุภาพจิตยังดีอยู่ค่ะลูกหลานก็จะรักเหลนก็จะรักที่เยอรมันภาษาเยอรมันเขาเรียกโอมานะคะเมื่อไหร่โอมาตาจะมาหลานเขยก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแต่บอกโอ้ยยายมาไม่ได้แล้วยายอายุมากแล้วนี่ค่ะคือต้องการที่จะเสริมตรงจุดนี้คิดว่าส่วนมากคนอีสานก็จะเป็นเราจะผูกพันกับปู่ย่าตายายค่ะคุณสฤทธิ์มองว่าตัวอีเบ้เนี่ยค่ะกำลังต้องการจะบอกอะไรกับเราในส่วนของอีเบ้เนี่ยนะฮะจะเป็นสองส่วนอย่างนี้เนาะในส่วนที่เป็นผลผลิตของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อคนอีสานนะครับมีผลต่อคนอีสานนะฮะคนอีสานสมัยก่อนนี่อาจจะมองแค่กรุงเทพโอ้อยากจะให้ลูกหลานไปทำงานกรุงเทพแล้วกลับมานะครับกลับมาบ้านมีช่องมีรถเนาะแต่อีเบ้เนี่ยหลังน่าจะเป็นหลังจากโลกาภิวัตน์หลังจากโลกการสื่อสารที่มันเคลื่อนย้ายเป็นหมู่บ้านโลกกันแล้วเนี่ยนะฮะอีเบ้ก็สามารถเคลื่อนโลกเข้าไปสู่ตีนเขานอร์เวย์ได้เคลื่อนโลกเข้าไปสู่ชายทุ่งเยอรมนีได้นะครับ
อีเบ้เองเนี่ยเป็นตัวแทนของคนอีสานที่ผมคิดว่าที่แสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้ดีจะเห็นอีเบ้เนี่ยนะครับใส่ชุดหม้อห้อมใส่ชุดผู้ไทยเสื้อใส่ผ้าตุงใส่เสื้อดำนะฮะอีเบ้จะไปตลอดไปทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของคนอีสานเป็นที่แสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงหนึ่งของโลกในยุคโลกาภิวัตน์นะครับที่มีผลต่อวิถีใหม่ของคนอีสานนะพูดเหมือนกับอาจารย์พัฒนากิติอาสาเนาะที่เป็นในเรื่องของวิถีอีสานใหม่นะครับที่โลกาภิวัตน์เขามีส่วนกำหนดที่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแล้วนะทุกวันนี้นะคนอีสานไม่ใช่ที่จินตนาการไม่มีเฉพาะกรุงเทพแล้วนะจินตนาการเขากว้างไปทั่วโลกแล้วยังไงถ้าให้ตัวเองมีลูกเขยเป็นฝรั่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจที่มันจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้อันนี้ก็พูดกันด้วยความเป็นจริงทางวิชาการพูดกันด้วยความเป็นจริงทางในชีวิตจริงเนาะเรื่องของการมีชีวิตครอบครัวเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับก็อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออีเบ้เองเนี่ยเป็นตัวแทนของคนสูงอายุนะครับที่ไม่คิดว่าตัวเองแก่นะที่สุขภาพดีนะทั้งสุขภาพจิตทั้งสุขภาพกายนะโอ้สามารถเดินทางได้สามารถที่จะไม่ย่นย่อท้อนะครับต่อสังขารนะครับเป็นผู้สูงอายุที่ผมคิดว่าน่ารักมากแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ผู้สูงอายุคนอื่นได้เลยนะผมคิดว่าอย่างนี้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเนี่ยนะฮะอีเบจะอารมณ์ดีตลอดนะครับอารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีไปพบเจออะไรสิ่งแปลกๆใหม่ๆต่างประเทศก็ชอบเล่าเรื่องราวของสิ่งที่ตนไปพบให้ลูกหลานฟังอย่างเช่นในเล่มเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มาเล่าเรื่องราวของดวงอาทิตย์ให้พระที่วัดฟังพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่พระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยฮะเลยประทับใจอีเบ้มากเลยคือมันเหมือนเป็นเรื่องเล่าของแต่ละฝ่ายที่ดูธรรมดาแต่ว่าอ่านแล้วคือเฮ้ยมันมีระหว่างบรรทัดน่ะที่ชวนให้คิดแล้วก็ชวนให้เห็นในกิจวัตรประจำวันการใช้ชีวิตที่ธรรมดาเหล่านี้ล่ะค่ะมันมีมิติทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจปนอยู่ในนั้นด้วยเรื่องราวนะคะของสาวผู้ไทยในนอร์เวย์ที่มีทั้งเรื่องราวที่สนุกแล้วก็ชวนขบคิดไปพร้อมๆกันและยังได้เห็นในเรื่องของพื้นที่ทางวัฒนธรรมของอีสานพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาแล้วก็พื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะของประเทศนอร์เวย์นะคะที่แต่ละท่านนะคะได้มาแลกเปลี่ยนกันจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าเล่มที่2เนี่ยคงต้องขอเวลาสักหน่อยนะคะวัฒนธรรมที่เป็นรุ่นของลูกสาวของคุณจ๋าด้วยอีกทีนึงก็ได้มันน่าจะมีบทสนทนาอะไรที่มันอยู่ระหว่างบรรทัดให้พวกเราได้คบคิดแล้วก็สนุกตามไปด้วยรวมถึงมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าได้เฝ้าดูนะคะการเติบโตนะคะพลเมืองโลกอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ตู้แช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทั้งคุณสลิดภาอาจแล้วก็คุณจารุณีศรีหลิงมาติเซนที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ